ยไทยนะครับผมเรียนว่าถ้าในประเทศผมว่าแย่ลงแต่ถ้าเป็นเมืองนอกนี่บูมที่สุดแล้วตั้งแต่ผมอยู่ในวงการมวยมาประมาณ40ปีเนี่ยไม่มีช่วงไหนดีเท่าช่วงนี้เลยช่วงนี้เหมือนช่วงยุคทองของวงการมวยเลยก็ว่าได้ครับมวยไทยเนี่ยมันเรียกว่าได้ผมเรียนงี้ดีกว่าแต่ที่บ้านเราเนี่ยมันจะไม่โด่งดังสุดขีดเหมือนในอดีตเพราะเนื่องจากมีการพนันมาครอบงำแล้วก็จะมีการกลโกงเกิดขึ้นเยอะซึ่งตรงนี้ทำให้มวยไทยไม่สนุกคำว่ายุติธรรมคำนี้ปัจจุบันหายไปจากวงการมวยและเซียนสมัยนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเท่าไหร่คือเล่นป้องกันเงินในกระเป๋าอย่างเดียวเล่นไปโหไปเล่นไปด้วยนะครับแต่โหไปด้วยเพื่อว่าพอเราแพ้จะได้ไล่ลงตัวเองไม่เสียเงินณวันนี้การตัดสินเนี่ยผมคิดว่าแฟนมวยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ให้การยอมรับเนื่องจากว่าไปเอียงตามราคาเล่นต่อรองพอเขาเฮมาก็เฮไปกับเขาด้วยบางครั้งเนี่ยมันฝืนจากความเป็นจริงซึ่งฝรั่งไม่เข้าใจนะในการตัดสินของกรรมการไทยนะตรงนั้นครับกราบสวัสดีครับผมพันจากาศเอกอัจฉพงศ์อามานันเป็นโปรโมเตอร์เวทีมวยลุมพินีนะฮะแล้วก็เวทีมวยสยามอ้อมน้อยพร้อมทั้งเป็นผู้ประกบคู่มวยให้ไทยไฟครับผมเข้ามาวงการมวยตั้งแต่ปี15ครับจนปัจจุบันก็ประมาณเกือบ40ปีนะครับ40ประมาณ40ปีนะฮะก็ทำได้เป็นทุกตัวละครนะครับของวงการมวยนะครับปัจจุบันก็มาทำหน้าที่เป็นโปรโมเตอร์นะฮะก็เริ่มแรกจากเป็นนักมวยนะฮะเป็นนักมวยต่อยมวยได้อยู่4ปีนะฮะก็ไปรับราชการทหารหลังจากนั้นก็ชีวิตก็รุ่มๆนอนดอนนะครับก็เลยหักหันเหกับเข้ามาวงการมวยอีกทีนึงไปรับราชการได้15ปีแต่ในระหว่างรับราชการก็เข้ามาขบอยู่ในวงการมวยในการเล่นมวยบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยฮะก็เลยมีแนวความคิดว่าน่าจะทำค่ายมวยเป็นของตัวเองสักค่ายหนึ่งก็เลยทำจากเล็กๆก่อนเริ่มจากมีนักมวยซึ่งเป็นลูกหลานของผมในถนนตอกขี้เท่านี้นะครับจะเป็นประมาณ 3-4 ตัวแล้วก็เริ่มค่อยๆทำแล้วก็ประกาศรับก็รับแต่เด็กใหม่ๆนะฮะเราผมไม่รับมวยที่เก่งแล้วไม่เคยไปหาไม่เคยไปซื้อนะเราก็ทำกันเองทำค่อยๆทำมาก็จนปัจจุบันก็มีแชมเปี้ยน30ประมาณ38เส้นนะครับทุกสถาบันของวงการมวยไทยนะฮะการเป็นนักมวยก็มันความรับผิดชอบมันก็ไม่เยอะเหมือนการเป็นโปรโมเตอร์นะครับการเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยณวันนี้เท่ากับผมสวมหมวกถึง3ใบนะฮะหลังจากเลิกมวยมาก็มาเป็นหัวหน้าค่ายมวยนะฮะหัวหน้าค่ายมวยแล้วก็เล่นมวยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันมาเป็นโปรโมเตอร์ความกดดันของสังคมวงการมวยปัจจุบันเนี่ยเป็นอะไรที่แบบช่วงนี้นะยิ่งเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเนื่องจากว่ามีการทั้งวางยามีจ้างมวยล้มแล้วปัจจุบันผมเรียนได้ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่ความคือที่อันนี้ที่ไม่ดีนี่ไม่ใช่ว่าเขาโกงนะฮะไม่ใช่ว่าโกงเป็นหลักคือการตัดสินจะคอยตามคนเล่นมากกว่าซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นไม่ถูกต้องแต่ผมเป็นตัวเล็กๆตัวหนึ่งในวงในตัวจักรตัวเล็กๆตัวหนึ่งในองค์กรมวยเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปคัดค้านเขาได้นะฮะแต่ว่าจากเรียนฝากถึงผู้ใหญ่นะฮะให้ช่วยมาเล็งเห็นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าปัจจุบันมวยไทยกำลังจะแย่ลงเนื่องจากว่าจะดิ่งลงเหวเพราะว่าเนื่องจากการตัดสินด้วยดีการให้คะแนนหรืออะไรเนี่ยการละเล่นเนี่ยมันทำให้สังคมมันเสื่อมลงไปผมเรียนได้ว่าองค์การเมืองนอกนะครับที่ผมไปมาแฮปปี้มากครับดีมากดีจนแบบเกินคาดนะฮะทั่วโลกยอมรับมวยไทยเราแล้วก็เปิดยิมสอนมวยให้ผมเนี่ยส่งนักเรียนเทรนเนอร์นักมวยที่เลือกแล้วเนี่ยนะครับไปสอนยังประเทศต่างๆเนี่ยนะครับของผมแชมเปี้ยนทุกตัวที่เลิกมวยไปนี่ผมส่งมาอยู่ต่างประเทศหมดอย่างนี้ดีกว่าครับอ
ักมวยสมัยนี้นะครับผมคิดว่าเขาก็ทำตัวของเขาเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของตัวเองนะฮะจะดีจะเลวจะเสียหายอะไรเนี่ยเขาเป็นผู้กระทำจะเห็นได้จากคนที่ไม่ค่อยเที่ยวไม่เล่นไม่ออกไปกินเหล้าไม่อะไรเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีออกมานะฮะแล้วก็พวกที่เกเรหน่อยนี้เที่ยวมั่งอะไรมั่งก็ความแน่นอนไม่มีในการชกมวยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะไม่มีความแน่นอนในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนดูมวยอยู่2ประเภทนะฮะประเภทหนึ่งคือคนดูมวยจริงๆมาเชียร์มวยมาตามมาเชียร์ลูกน้องเชียร์ลูกเชียร์หลานอีกหนึ่งคือพวกเล่นการพนันนะฮะปัจจุบันพวกนี้กลุ่มนี้หายไปแล้วครับกลุ่มมาเชียร์ลูกหลานคนมายกทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะสังเกตว่าหายไปแล้วนะฮะในวงการมวยเหลือแต่คนเล่นมวยนะฮะนักมวยสมัยก่อนมีวินัยนะครับมีแล้วด้วยเราก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ปกครองด้วยแบบใช้กึ่งระบบทหารมาช่วยแล้วก็เอาความเป็นครอบครัวนะครับเป็นคนในครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องอยู่กับแบบพ่อลูกพ่อปกครองลูกอะไรเงี้ยทำให้ค่ายมวยผมประสบความสำเร็จนะในการชกมวยแต่ละครั้งแล้วก็เป็นค่ายที่แฟนมวยเชื่อถือจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะโดยที่อย่างก็เห็นเนี่ยค่ายมวยผมอยู่ในวัดนะมีข้าวกินบ้างก็ข้าววัดบ้างอะไรบ้างผมก็ยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่ลำบากมากมายนะทุกวันนี้นักมวยฝรั่งที่มาเรียนกับเรานะครับผมมองว่าเขามีความสนใจนะแล้วมีความตั้งใจที่ดีและจะสังเกตได้จากง่ายๆโดยการดูที่ท่านดูจากไทยไฟท์มวยฝรั่งจะก้าวอาวุธแม่ไม้มวยไทยต่างๆที่เขาล่ำเรียนมานะฮะแต่คนไทยนักมวยไทยเองไม่ก้าวอาวุธแม่ไม้มวยไทยเท่าไหร่ซึ่งจะไม่ได้จะไม่มีใครกล้าออกเนื่องจากว่าถ้าออกไปเพราะผิดเหลี่ยมผิดรูปแล้วจะเสียราคาเสียเป็นการมีผลแพ้ชนะเลยซึ่งตรงนั้นนี่นักมวยฝรั่งนี่จะเก่งกว่าเรากล้าใช้กล้าออกและเขามีความตั้งใจที่ดีนะครับผมเรียนว่าอนาคตน่ากลัวครับตอนนี้นะครับ72กิโลผมคิดว่าในเอาเฉพาะมวยที่มาอยู่ในเมืองไทยนะผมไม่รวมเมืองนอก72กิโลเนี่ยโยเซฟน่ากลัวครับซ้อมอยู่พัทยาแล้วเป็นค่ายมวยที่มีมวยทางด้านยุโรปคือฝรั่งเศสมีเยอรมันมีอะไรเนี่ยมาซ้อมอยู่เยอะมากมวยเอกด้วยนะครับตอนนี้ผมเท่าที่ผมจัดมวยอยู่ผมจะคุยเคตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมวยพัทยาตรงเนี้ยมีคุณภาพมากแล้วเป็นมวยเกรด A ซึ่งมวยไทยพูดง่ายว่าเกรด B บวกได้กินยากแล้วกันฮะความคิดเห็นกับเวทีมาตรฐานผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนข้างต้นคือเรื่องการตัดสินของกรรมการเป็นหลักใหญ่ณวันนี้การตัดสินเนี่ยผมคิดว่าแฟนมวยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยให้ความไม่ให้การยอมรับเนื่องจากว่าไปเอ็นเอียงตามราคาเล่นต่อรองนะฮะซึ่งพอเขาเฮมาก็เฮไปกับเขาด้วยซึ่งมันบางครั้งเนี่ยมันฝืนจากความเป็นจริงปัจจุบันมวยที่เล่นการพนันกันอยู่เนี่ยถ่ายทอดกันอยู่ทุกวันเนี่ยยก1ลองเชิงยก2ดูเชิงยก3เล่นเชิงยก4ชกจริงยก5หนีอีกแล้วครับถึงบอกว่าเกมมันจะไม่สนุกซึ่งฝรั่งมาดูเนี่ยฝรั่งจะหันมาถามผมตลอดเวลาWhat happened มันเกิดอะไรขึ้นทำไมไอ้ตัวนี้แพ้ทำไมตัวนี้แพ้ชนะอย่างเงี้ยซึ่งเขาดูไม่ออกเพราะว่าเราไปเอาความแข็งแกร่งหรือว่ามวยที่เป็นผู้กระทำล้มแค่นั้นเองซึ่งมวยผู้กระทำคือเตะไปโดนจับขาเตะไป2ทีโดนจับขาล้มทีนึงแพ้แล้วซึ่งฝรั่งไม่เข้าใจนะฮะในการตัดสินของกรรมการไทยนะฮะตรงนั้นมวยไทยนะครับผมเรียนว่าถ้าในประเทศผมว่าแย่ลงนะฮะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกนี่บูมที่สุดแล้วตอนนี้ตั้งแต่ผมอยู่ในวงการมวยมาประมาณ40ปีเนี่ยไม่มีช่วงไหนดีเท่าช่วงนี้เลยช่วงนี้เหมือนช่วงเป็นช่วงยุคทองของวงการมวยเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าชาวต่างชาติเรียนมากแล้วก็ทั่วโลกเปิดยิมเป็นจำนวนมากแล้วมีจัดการแข่งขันผมยกตัวอย่างประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศมีจัดมวยกันแทบทุกสัปดาห์นะฮะแล้วบางเมืองอย่างโตเกียวหรือโตเกียวเนี่ยที่ผมไปสัมผัสมาบางทีสัปดาห์เดียวมี3รายการซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะมวยไทยเนี่ยเป็นสินค้าออกที่ดีนะฮะจะเห็นได้จากว่าในอดีตเมืองไทยคนจะรู้จักคืออาหารไทย
แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วนะครับปัจจุบันคือมวยไทยเท่านั้นที่ชาวต่างชาติเริ่มรู้จักคนไทยครับสำหรับเซียนมวยปัจจุบันนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าปัจจุบันเซียนมวยเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นนักเลงเหมือนในอดีตในอดีตคือนักเซียนมวยคือพวกนักเลงซึ่งเป็นพวกที่ยุติธรรมมากในการที่จะดูแลดูมวยในการที่จะเล่นมวยนะฮะไม่พอเริ่มมีการมีปัญหาเริ่มจะทุจริตหรือเริ่มจะโกงเนี่ยเซียนมวยจะเป็นต้นตัวนำและยุติธรรมยุติธรรมยุติธรรมตะโกนอย่างนี้นะฮะวงเซียนพวกที่ตะโกนตามหรืออะไรเนี่ยจะเป็นกลายเป็นว่ากรรมการเนี่ยกดดันกรรมการแล้วจะโกงก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่ได้แล้วนี่คือคำว่ายุติธรรมคำนี้ปัจจุบันหายไปจากวงการมวยและเซียนสมัยนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเท่าไหร่นะคือเล่นป้องกันเงินในกระเป๋าอย่างเดียวเล่นไปโหไปเล่นไปเล่นไปด้วยนะครับแต่โหไปด้วยเพื่อว่าพอเราแพ้จะได้ไล่ลงตัวเองไม่เสียเงินซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นการเอาเปรียบมันเลยทำให้วงการมวยไม่สดใสเหมือนในอดีตในอดีตนี่เรื่องโกงนี่ตัดไปได้เลยนะฮะผมเรียนได้ว่าการมวยไทยในอนาคตเนี่ยมวยไทยเนี่ยมันเรียกว่าได้ผมเรียนงี้ดีกว่าแต่ที่บ้านเราเนี่ยมันจะไม่ฟูมหรือไม่โด่งดังสุดขีดเหมือนในอดีตเพราะเนื่องจากมีการพนันมาครอบงำแต่เมืองนอกเนี่ยผมกล้าพูดได้ทุกมันแตกแยกขึ้นมาเป็นเหมือนดอกเห็ดนะครับทั่วโลกนะฮะไม่ใช่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะนะทั่วโลกเลยนะปัจจุบันมันแตกขึ้นมาเป็นดอกเห็ดค่ายมวยยิมมวยสอนมวยเนี่ยจะสังเกตได้จากทุกวันนี้เทรนเนอร์นักมวยที่เลิกไปแล้วเนี่ยเป็นสินค้าออกที่ดีเลยในการส่งไปสอนมวยยังประเทศต่างๆและได้เงินเดือนเยอะด้วยครับปัจจุบันในอดีตนักมวยที่เลิกมวยแล้วผมเรียนงี้นักมวยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีความรู้พอเลิกมวยเสร็จปุ๊บหัวหน้าคณะก็ทิ้งอะไรก็ทิ้งมันกลับไปทำงานเลี้ยงควายที่บ้านนู่นเพราะไม่มีความรู้ถูกไหมครับแต่ปัจจุบันผมเรียนได้ว่าเป็นสินค้าออกที่ดีที่สุดนักมวยที่เป็นอดีตแชมเปี้ยนหรือมีชื่อเสียงนะฮะเป็นสินค้าออกที่ดีที่สุดคือการส่งไปเป็นเทรนเนอร์ในการสอนมวยแต่ละยิมแต่ละประเทศเยอะมากครับกับการที่จะฝากนะฮะผมเพราะผมก็เรียนได้ว่าผมก็ไม่รู้อีกกี่ปีจะตายนะฮะแต่สิ่งที่ผมไม่อยากให้มันตายไปกับตัวผมคือความรู้เรื่องมวยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกวันนี้นะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยพูดง่ายว่าต้องแก้ไขหมดทุกอย่างคือคนใดคนสมัยก่อนตอนยุคสมัยก่อนตอนเฮียเหลาอยู่เนี่ยมันมีคนขี่ม้าขาวคือเฮียเหลามาแก้วงการมวยได้แต่ปัจจุบันให้10ม้าขาวก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปทั้งระบบแล้วครับนักมวยก็ดีหัวหน้าคณะก็ดีโปรโมเตอร์ก็ดีเซียนมวยก็ดีบุคลากรทั้งหมดในวงการมวยต้องปรับปรุงแก้ไขกันหมดทุกคนต้องปรับปรุงเพื่อให้สังคมมันอยู่ได้ทุกคนต้องแก้ไขไม่ใช่ทุกคนเช่นนักมวยก็เอาแต่ใจตัวเองจะเที่ยวมั่งจะเล่นมั่งทุกนี่คือนักมวยหัวหน้าคณะไม่ได้สอดส่องดูแลบำรุงไม่ถึงอะไรไม่ถึงนะฮะโปรโมเตอร์จัดมวยก็เอาจัดผ่านไปวันวันหนึ่งหรือโดยเฉพาะโปรโมเตอร์เนี่ยผมอยากฝากไว้เลยนะฮะผมก็เป็นโปรโมเตอร์นะครับสิ่งที่ทุกวันนี้มวยจะแคบมวยเนี่ยแคบลงเพราะอะไรผมเรียนได้ว่าไม่ใช่ผมจะเก่งนะแต่ผมฝากไว้เฉยๆว่าทุกวันนี้เนี่ยโปรโมเตอร์ทุกคนโปรโมเตอร์ใหญ่ๆเอางี้ดีกว่าไปฟ้านซื้อมวยมาอยู่ในค่ายตัวเองผมเรียนได้ว่า สิ่งที่ผมพูดไว้ข้างต้นคือนักมวยเนี่ยตามมันต้องอยู่ตามหมู่บ้านช้างเผือกมันต้องอยู่ในป่าแต่ปัจจุบันไปเอาช้างเผือกมาอยู่ในกรุงซึ่งมวยชกทีบางทีพ่อแม่ยังไม่รู้เลยลูกชกไปแล้วลูกกล่าวว่าอ้าวชกไปเมื่อวานแล้วแม่ซึ่งมันไม่ใช่ในอดีต
ถ้าเราปล่อยช้างเผือกคืนสู่ป่าไปมันจะวิ่งซ้อมอยู่ในหมู่บ้านของมันนะฮะมันจะวิ่งซ้อมจะเล่นของมันคนในหมู่บ้านก็เห็นเอาเวลาต่อยจะตามไปดูแห่ไปดูจะสังเกตในอดีตนี่มีรถบัสบางที 2-3 คันมาดูนักมวยคนเดียวเวทีถึงเต็มสนามทุกนัดที่มีรายการใหญ่จะสังเกตได้นะฮะคือนี่คือเขาตามกันมาดูแต่ปัจจุบันเนี่ยโปรโมเตอร์เองนี่แหละทำให้วงการมวยแคบลงคือไปกว้านซื้อนักมวยเก่งมาอยู่ในซุ้มตัวเองอยู่ในกรุงเทพครับนะผมอยากเรียนว่าคืนเขาจะขับคืนไปสู่ป่าช้างเผือกคืนสู่ป่าไปแต่เป็นมวยของคุณก็ดูแลส่งบำรุงไปอะไรไปถึงรายการหารายการให้แต่ให้เขาไปวิ่งไปซ้อมอยู่อย่างเดิมนะไปคืนช้างเผือกในคืนไปสู่ป่าเขาธรรมชาติแล้วให้เขาวิ่งเขาซ้อมตามหมู่บ้านเขามีคนในหมู่บ้านดูคนข้างบ้านเห็นคนในบ้านเห็นในอย่างเงี้ยเขาก็แห่กันมาดูมวยไทยจะกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งถ้าปล่อยช้างเผือกคืนสู่ป่าคือปล่อยนักมวยกลับไปอยู่ที่เดิมนะฮะแล้วคุณก็เป็นเจ้าข้าเจ้าของเหมือนเดิมผมไม่ได้ซีเรียสนะตรงนั้นเพราะตัวไม่เคยซื้อมวยไม่เคยขายมวยแต่ผมอยากฝากบรรดาโปรโมเตอร์พี่ๆหรือเพื่อนๆทุกคนคืนเถอะครับคืนช้างเผือกสู่ป่าไปนะฮะแล้วจะมีคนดูมากกว่านี้นะฮะ